ดีก็แล้วกันจดหมายฉบับต่อไปเขียนจากทางส่วนแสวงจากประเทศออสเตรเลียในจดหมายบอกว่าสบายดีทีมงานอาราเฟตทุกทานที่นับถือและหักแผงข้าพเจ้าได้ติดตามฟังรายการตอบจดหมายของไมซ์เซอรี่เป็นประจำบริคาดขอขอบใจที่ไมซ์เซอรี่ตอบอีเมลของข้าพเจ้าในฉบับทำอิฐที่ผ่านมาฉบับนี้เป็นฉบับที่สองอยากให้ไมซ์เซอรี่อ่านความคิดความเห็นของข้าพเจ้าว่าถูกหรือผิดข้าพเจ้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ออสเตรเลียแต่อายุ14ปีมานำพ่อแม่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเมื่อเที่ยวเมืองลาวทุกๆปีนับแต่ปี2000ฮอดปี2011รวมแล้ว11ครั้งมีหมู่พวกรุ่นน้องที่ได้มาเรียนอยู่ออสเตรเลียโดยได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียบ่ให้ฟังประกอบกับสภาพที่ข้าพเจ้าได้ไปเห็นตัวจริงมันแตกต่างกันกับการโฆษณาส้นเสื้อของภาครัฐอย่างสิ้นเชิงพวกรุ่นใหม่เกิดใหม่หลังปี1975แนวคิดแตกต่างว่าตัวเองจบปริญญาตรีจบปริญญาโทเอกแต่สัมผัสบ่ฮู้ฮอดประวัติศาสตร์ก่อนปี1975ย้อนหยังย้อนผักหลัดปกปิดความจริงเขียนประวัติศาสตร์ฉบับใหม่มาเพื่อหับไส้ตัวเองถ้าพยายามฮู้ความเปลี่ยนจริงก็ต้องศึกษาอ่านสารคดีของอาราเฟตนั่นละคือความเปลี่ยนจริงอย่าให้ข้าพเจ้าผู้เรียนจบปฐมต้องมาถือตำราประวัติศาสตร์สอนพวกทานปริญญาตรีโทเอกเพราะเบื้องวิวัฒนาการของโลกในยุคปัจจุบันแดว่าเขาเหตุการณ์แล้วใดบรรดาทานปริญญาทั้งหลายคงจะหับหู้แม้นแท้ทานมีสิทธิ์ได้รับการศึกษามีสิทธิ์ได้รับการนับถือมีสิทธิ์ในการออกความคิดความเห็นสามารถเว้าได้แทนผักหลัดแต่คนอื่นเดมีสิทธิ์ต้องติผักหลัดบอบ่มีไผดอกกล้าเว้าได้คือด็อกเตอร์คำเผยปานมาลัยท้องธิดาผักหลัดสปป.ลาวได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวและอีกปัญหาหนึ่งที่ข้าพเจ้าบ่เข้าใจจงช่วยอธิบายด้วยสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากอินโดจีนปี1975แต่เวลานี้ได้ส่งกองกำลังทหารกลับคืนไปเหตุยังกรุณาอธิบายให้ตรงกับความเปลี่ยนจริงแต่อย่าตอบว่าขึ้นไปเพื่อหยับเขาหอยพวกคอมมิวนิสต์เด้อสุดท้ายนี้ขออวยพรให้คณะทำงานอาราเฟทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อดำเนินรายการต่อไปวาสันไมเซอรี่ขอขอบใจที่ทานสุนทรดวงมาลาที่ได้เขียนจดหมายเข้ามาห่วงกับรายการเป็นฉบับที่สองและหวังว่าคงจะบ่แม่นฉบับสุดท้ายที่เนาะเสริญเขียนมาใหม่เด้อจดหมายฉบับต่อไปเขียนจากท่านลาวอพยพณจดหมายเพิ่นเว้าว่าข้าพเจ้าเฮียนมาหน่อยอยากจะขอตอบลาวเสียงของว่าอย่างนี้ถ้าบ่มีอเมริกาและซาวยุโรปต่อสู้ถูกมื้อนี้ท่านคงจะโชคดีอาจจะได้ไปเฮ็ดนาเลี้ยงทหารเวียดบ่ก็ทหารจีนไปแล้วดังลาวอีสานสมัยนั้นไปเฮ็ดนาเลี้ยงกองทหารสยามแล้วขอฝากประโยคนี้ถึงท่านที่ใส่น้ําว่าลาวอยู่เมืองลาวเดว่าท่านอาจเป็นองค์สายน้อยของพรมวิหารบอกอสิพันดอนเนาะจึงบ่ฮับฮู้ความฮู้สึกของประชาชนมีแต่สนุกกับเฮียนเฮียนคงจะมีความฮู้สูงเนาะเชิญไปเบิ่งเด็กน้อยนั่งเฮียนอยู่เชียงขวงและสำเหนือแดเครื่องสินุงไปห้องเฮียนเกือบจะบ่มีเกือบแตะสิใส่จีนยังบ่มีในเดือน12หาเดือนหนึ่งยางสันหนาวไปห้องเฮียนส่งเสื้อก็ขาดแล้วให้นาของประชาชนรัฐบาลก็ยึดขายให้นายถืนต่างประเทศส่วนหนึ่งก็เหตุเคลื่อนขึ้นท่วมโดยเจ้าของบ่มีสิทธิ์ต่อว่าศูนย์สมสง่าสั่งให้ทหารฆ่าประชาชน5คนที่ลักเข้าไปตัดไม้ในป่าสงวนภาคใต้บาดเบียดพากันแข่งตัดเอาไม้ในลาวเกือบจะหมดแล้วคือบ่ไปยิงเขาแดพากันฮดหัวอยู่ในกระดองแล้วทหารเวียด21คนที่ข่มขืนเด็กน้อย12ปีก็บ่มีการลงโทษแล้วยังซวยปกป้องอันนี้บ่ประชาธิปไตยของประชาชนลาวท่านได้เฮียนมาหลายกรุณาซวยอธิบายสู่ฟังแดบัดซั่นท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เวลารายการตอบจดหมายก็ใกล้จะหมดลงพอดีฉะนั้นไมซ์ลีขอเชิญท่านมาพรอารมณ์นำเสียงเพลงม่วนๆของพวกเฮาดีกว่าเนาะเพลงที่ท่านจะได้ฟังในอันดับต่อไปนี้มีชื่อว่าสำเหนือบ้านเกิดจากเชียงคำห้องของกี่วงไมซ์เซอรี่ก็มอบเป็นคนใจให
ให้ได้พี่น้องสาวซ้ำเนื้อทุกมุ้งแจในโลกเสริญหับฟังได้ซ้ำเนื้อมันเกิดของเฮาสวยงามเกินเบาผู้เข้าป่าไม้เขาคันกินไม้แดนที่ไหลซ้ำเนื้อดินทานซ้ำเนื้อมันเกิดของเฮามีไส้เตรียมเขาน้ำมาไหลทานเอ้ยอาบเย็นน้ำมาขึ้นบานทำมาสะอาดตั้งคันไว้งามคมสุขและสดชื่นจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสบายดี